ทีมงานทพ่อและไตสงขลาครับเราพาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวๆปากซอย6ถนนเทสาพัฒนาตรงนั้นนี่ชุมชนหาดใหญ่ในนะครับน่าจะอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เพราะว่ามันมีโจรมือดีครับเถจริงร้ายจริงๆครับไปงัดฝาท่อคูระบายน้ำนะครับซึ่งเป็นฝาท่อแบบตะแกรงเหล็กนะครับหายไป3อันครับดูสิครับกลายเป็นรูโบครับนี่ถ้าขับรถผ่านมานะครับยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยพลัดตกลงไปเนี่ยนะครับถึงขั้นนอนโรงพยาบาล นะครับแบบนี้ครับถ้ารถยนต์ก็ตึงเดียวครับตกลงไปนี่ไปต่อไม่ได้นะครับดูสิครับตรงนี้นี่ตรงนี้อยู่แถวหน้าร้านขายลูกชิ้นนะครับโดนไป2อันครับดูครับนี่บริเวณ3แยกตรงนี้แหละครับโอ้โหใส่ที่มันร้ายพันนี้ล่ะครับนี่จุดนี้อยู่ตรงปากซอยเลยนะครับรถเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกขับไปกลับมานี่ตกลงไปไอ้ย่ามันเห็นแก่ตัวจริงๆครับจะด่ามันยังไงดีไอ้พวกนี้นะครับชาวบ้านก็ต้องเอาเนี่ยแหละครับเอาไม้เอาอะไรเนี่ยครับมาปากไว้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้รู้ว่าตรงนี้นะครับมันมีหลุมมีท่อเป็นรูโบครับดูสิครับนี่รถผ่านไปเป็นมาแถวนี้นะครับเยอะครับรถเยอะครับตรงนี้อื้อหือเป็นรูโบอยู่ตรงนี้แหละครับถนนเทศาพัฒนาซอย6นะครับย่านนี้เนี่ยคนขับรถผ่านไปมาย่านร้านค้าย่านหอพักอะไรนะครับเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนครับรถไปใครมาเนี่ยครับมาตกลงไปนี่อย่างที่บอกครับแม่น้องๆคางเหลืองอะไรครับโรงพยาบาลแน่ครับเจออย่างนี้ครับวิดตุงวิดตายอะไรแบบนี้ดูสิครับนี่ต้องเอาท่อเนี่ยครับมาปักไว้แบบนี้ครับนี่ปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตะแกรงเหล็กอะไรนะครับแล้วก็เอามางัดเข้าไปคนที่เอาไปก็น่าจะเอาไปขายพวกเก็บเศษของเก่าหาของเก่าอะไรพวกนี้แหละครับแม่ของอื่นตั้งเยอะตั้งแยะครับเอาไปเลยครับพอได้หากินครับแต่ว่ามาเอาตะแกรงเหล็กแบบนี้นี่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับตอนนี้นี่หายไปเมื่อคืนน่าจะเป็นคืนวันที่20นะครับชาวบ้านแถวนั้นบอกก็กำลังดูกล้องวงจรปิดนะครับว่ามีไหมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเอามาโชว์ทางตัวพ่อนี่แหละครับเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็นำฝาครอบคูระบายน้ำมาเปลี่ยนให้ชาวบ้านใหม่นะครับไม่มีใครว่าไม่มีใครด่าแล้วครับเพราะว่ามันเป็นไอ้พวกมือบอลไอ้พวกมือคันไอ้พวกที่ไม่รับผิดชอบเห็นแก่ตัวต่อสังคมนะครับที่ขโมยไปก็ขอให้ทางเทศบาลครับมาแก้ไขให้ชาวบ้านหน่อยครับ